ในการที่จะกราบไหว้เราทุกตบะพร้อมกันนี้ยังวันนี้ยังมีคนสงสัยเรื่องผ้าแดงอีกมากแล้วจึงได้ยกมือที่อยู่ใครอยากรู้เรื่องของประวัติผ้าแดงยังสงสัยอยู่ไม่หายเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังซะหน่อยย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2515พระเดชพระคุณท่านพ่อได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์เป็นครั้งแรกท่านขึ้นมาทดสอบบารมีของท่านเองทำไมต้องทดสอบบารมีอยู่ถ้าเป็นเราเราก็ต้องนึกว่ามันจะไหวหรือเปล่าทางก็ไม่มีที่พักก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีให้เรามาบริหารเราทุกระบาดเพื่อที่ให้คนขึ้นมาถ้าไม่มีบารมีจริงๆคงไม่ต่อสู้กันท่านมาพักตรงไหนอยู่หลวงพ่อพักนู่นตรงหมอชีวกท่านปรับปรดพักอยู่ตรงนั้นบารมีที่พักอะไรถ้าท่านก็มานั่งอธิษฐานบารมีของท่านเราเป็นเพียรของท่านอยู่ตรงนี้นานแล้วท่านอธิษฐานแล้วท่านมีบารมีจริงขอให้ท่านทำสำเร็จสามสิ่งหลักๆก่อนก็คือน้ำไหลไฟสว่างพ้นทางสะดวกถามว่าท่านทำทางขึ้นมาได้อย่างไรท่านต้องใช้พลังของสมาธิท่านบอกว่าเวลาที่เราทำสมาธิพักก่อนไปอธิษฐานบางทีก็มีคนใส่ชุดขาวเดินนำทางขึ้นมาเหมือนกับเราเคยเห็นทางมาก่อนก็เดินตามมาเรื่อยพอหลังจากมีเวลาเขาเดินสำรวจตามนิมิตนะท่านก็ทำทางท่านเรื่อยขึ้นมาทีนี้ท่านนำสมาธิแล้วมาเห็นนิมิตเป็นหินสามก้อนท่านก็สงสัยว่าหินสามก้อนมันอยู่ตรงไหนก็นั่นเดินเที่ยวสำรวจไปจนถึงกระโบนรูปลาหินที่เป็นก็ไปพบหินสามก้อนนั้นจริงๆแล้วท่านก็มาพิจารณาว่าทำไมต้องให้เห็นหินสามก้อนที่ปรากฏในนิมิตท่านก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเวลาเสด็จไปไหนจะมีสาวกหลักสามองค์ก็คือพระอานนท์ซึ่งเป็นผู้ประทับพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเสด็จติดตามพระองค์ตลอดเวลาท่านจึงตั้งชื่อหินเหล่านั้นว่าบาทพระอานนท์บาทพระโมคคัลลาบาทพระสารีบุตรแล้วก็ไปพบหินที่มีลักษณะคล้ายเสมาธรรมจักรขนาดใหญ่ท่านก็ตั้งชื่อไว้ว่าเสมาธรรมจักรแล้วก็ให้สิ้นสุดการเดินชมอยู่แค่นั้นเองยุคแรกๆของพ่อเนี่ยนำโยมขึ้นไปกันแต่พอหลังๆท่านไม่ได้นำขึ้นไปก็ขึ้นไปกันเองแล้วก็เกิดการหลงป่ามีการเสียชีวิตขึ้นท่านก็เลยให้เอาผ้าแดงได้ดิบเนี่ยไปตอกหลักถือไว้แล้วเขียนคำว่าห้ามป่ากาตาบาทไปทีนี้พอโยมขึ้นไปก็ชอบเอาปากกาไปเขียนกันกับพระเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วกงเล็บขอให้รวยตรงนี้แหละเป็นต้นเหตุนะใครมาก็ไปเขียนกันใครมาก็ไปเขียนกันทีนี้คนเรามันก็เหมือนกับดอกไม้ตกหล่นคาหัวต่อมันก็เหมือนเนี่ยทำตามๆกันไปที่สุดโยมมันก็ไปเข้าถามแม่ค้าแม่ค้าเขาเคยขายดอกไม้แม่มันเยอะกันเขาก็เปลี่ยนโผไปขายผ้าแดงตัดผ้าแดงกว้างสักสิบเซนหนึ่งยาวสักประมาณเมตรครอบประมาณหนึ่งดาววางแผงให้แดงไปหมดพอโยมเดินผ่านก็ถามมีผ้าแดงหรือยังคะเราก็ไปคุยกับเขาก็รีบอธิบายมาเขาที่จะปลูกแล้วใครมาไม่ถึงผ้าแดงแล้วมาไม่ถึงเขาที่จะปลูกเขาขึ้นไปเขียนขออะไรอะไรกันสำเร็จรวยกันเยอะแยะกว่านะใครก็อยากรวยก็ซื้อผ้าแดงมาพอได้ผ้าแดงมาก็เริ่มถามผ้าแดงอยู่ตรงไหนผ้าแดงอยู่ตรงไหนก็จริงมันฝังอยู่กับผ้าแดงที่สุดก็เดินขึ้นไปนู้นแหละจนกระทั่งไปลือกันอีกว่ายิ่งแฝงสูงยิ่งรวยไวเอาเท่านี้มาหินบ้างมาต้นไม้บ้างเคลื่อนข้ามยอดไม้ไปหนึ่งที่สุดโยมไฟไหม้ป่าป่าไม้ก็เลยทำหนังสือติ่งมาที่หลวงพ่อท่านก็ไม่รู้ว่าโยมขึ้นไปทำอะไรเพราะท่านไม่เคยขึ้นไปท่านให้เจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปให้ท่านดูดีว่ามันไปทำอะไรกันและท่านก็ออกมารณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องของผ้าแดงเดี๋ยวนี้เบาลงไปเยอะนะโยมนะเดี๋ยวนี้ลดลงไปเยอะแต่ว่าก็ยังมีบ้างเพราะนั้นต้องขอฝากโยมในเรื่องนี้ว่าต้องทำความศึกษามาเอาที่จะปลูกแล้วอย่าให้หลงไม่มีที่ไหนแล้วที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับรอรุ่นตะบะบางดินโบราณทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าใครมาพบรอยพุทธบาทแล้วมีความศรัทธาเรื่องใส่น้องกราบน้องไหว้บุคคลนั้นย่อมสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาไม่มีใครแล้วที่จะประเสริฐเลิศสูงสุดเท่ากับศาสนาของเราอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องปรากฏที่พระศาสนาทรงประทานเอาไว้ให้เรากราบไหว้สิ่งนั้นเป็นเสมือนเป็นตัวแทนข
ของพระพุทธเจ้าถามว่าทำไมคนไทยถึงไปประเทศอินเดียกันมากนะคือเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าคนไทยไปอินเดียมากแค่ไหนในยุคนี้ยกเว้นว่าเราได้ไปเราจะเห็นว่าคนไทยล้นหลามในประเทศอินเดียเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าก่อนที่จะไปนิพพานทรงแสดงเอาไว้ว่าถ้าเกิดระลึกนึกถึงอยากจะพบพระพุทธเจ้าเกิดสังเวชสลดใจอยากจะพบพระพุทธเจ้าให้ไปที่ไหนพระองค์ทรงแสดงสังเวชนียสถานสี่กำหนดไว้บางทีทั้งหลายมีกล่าวว่านั่นคือคำเชิญของพระพุทธเจ้าเรากำลังไปตามคำเชิญของพระองค์สถานที่แห่งนี้ก็เหมือนกันมีอานิสงส์ใกล้เคียงกันเพราะนั้นเรามาแล้วตั้งใจดีทำเจตนาให้ตรงเพราะตอนนี้ใครไปเที่ยวขออะไรอะไรที่ไหนก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาไหว้รอยพระบาทสำเร็จยากถึงเพราะอะไรเทวดาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเขาทั้งสิ้นเราไม่กราบศาสดาหรือพ่อของเทวดาแล้วเราจะไปขอเทวดาที่ไหนถึงจะสำเร็จได้ตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะกรณีเรื่องของการเขียนอยู่ไม่มีอยู่ในตำรานะยอมอยากรู้วิธีการสร้างบารมีไปอ่านในบารมี30ทัศน์มันจะมีอยู่หนึ่งบารมีที่เรียกว่าอธิษฐานบารมีไปศึกษาด้วยเข้าใจว่าคำว่าอธิษฐานนั้นคืออะไรการตั้งเป้าหมายในโยมนะก็โยมอยากได้อะไรเสร็จแล้วกำลังแรงอธิษฐานนั้นจะสำเร็จได้หรือไม่ได้อยู่ที่บุญทุกตัวที่เราทำบุญมีกำลังมากเพียงใดย่อมหนุนแรงอธิษฐานให้สำเร็จไวเพียงนั้นตรงนี้ต่างหากโยมที่เราชาวพุทธจะต้องศึกษาต้องความเข้าใจไม่อย่างนั้นต่อไปเราไปติดในเรื่องการขีดเขียนก็ครูบาอาจารย์ที่ไหนดังนั้นก็ต้องจองให้เขียนจีวรเลยบ้างยอมดูซุ้มต่างหากนั่นประมาณเนี่ยซุ้มที่หลวงพ่อท่านจ้างช่างปั้นไว้สวยงามดูไกลๆก็โอ้ซุ้มสวยดีแต่ไปดูใกล้ๆมีแต่ชื่อเขียนให้เต็มไปหมดเมื่อ4อาทิตย์ที่แล้วมันเล่นถึงหน้าผากหลวงพ่อทวดเลยทีแรกเขียนข้างหลังหรอกจันทีก็เวียนรอบอยู่ในนั้นพอแน่นๆเข้าไปถึงพอโดนโลกก็อ้าวมาถึงหน้าผากหลวงพ่อทวดเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องล็อกกันเป็นประวัติเพราะมันมีแบบนะถ้ามีแบบหรือว่าเขียนกันแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเขียนแล้วจนไม่รู้ว่าอะไรที่ต่ำที่สูงควรเขียนไม่ควรเขียนเพราะฉะนั้นขอฝากเลยเรื่องของการเอาปากกามาเขียนเนี่ยเลิกกันได้อย่าไปเขียนก้อนหินอย่าไปเขียนต้นไม้อย่าไปเรียกหักใบไม้ใดๆเห็นอะไรสวยเห็นไหมจดจำไหมไม่ต้องไปหักไม่ต้องไปเขียนนะเราจะได้ช่วยกันรักษาธรรมชาติให้สวยสดงดงามอีกเรื่องหนึ่งโยมในลานพระบาทที่เราจะต้องพูดถึงก็คือเรื่องการทิ้งขยะจุดนี้มันเป็นเหมือนจุดไหว้จุดสุดท้ายของเราอะไรอะไรที่มันใส่ดอกไม้ใส่เครื่องสักการะมามันก็จะกลายเป็นศูนย์รวมของที่ทิ้งขยะครับข้อหน้าในโยมนะสังเกตเลยยังแก้ไม่หายเลยก็คือเรื่องปิดทองทิ้งกระดาษของทองไม่ว่าจะเป็นงานบนเขาในงานฝังลูกดิบเหมือนกันหมดถ้าคิดเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ปิดทอง1แผ่นโยมได้5คะแนนทิ้งกระดาษพอทอง1แผ่นลบ5คะแนนผลลัพธ์คือ0ยังไม่ได้อะไรอยู่เพราะฉะนั้นมาวันนี้นี่โยมขอฝากให้มีสติเวลาปิดทองนะเราต้องไม่ทิ้งเศษผงเศษขยะใดๆลงในบริเวณลานพระบาทเพราะตอนนี้อยากได้อานิสงส์ก็ช่วยกันเก็บทำความสะอาดแล้วเอกสารในโยมและแม่ค้าเนี่ยจะมาเคยรณรงค์แต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแม่ค้าเหล่านั้นได้เขาอยากขายของดีก็เขียนกระดาษมาหนึ่งแผ่นแล้วก็มีลายแทง9จุดโยมก็เดินตามลายแทงเรื่อยไปแหละที่สุดเขาก็บอกว่าโยมเขียนชื่อแล้วมาใส่ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นที่ทิ้งขยะนะเอาเฉพาะเรื่องสักการะ5ประการหลักๆที่จะมาให้กล่าวให้เป็นต้นนอกนั้นถือว่าเป็นเศษของเศษขยะอย่านำมาทิ้งกันก็เรากล่าวว่าข้าพเจ้ามันก็หมายถึงตัวเราแน่ๆไม่ต้องไปเอ่ยเลยว่าเราชื่ออะไรก็ตัวข้าพเจ้าตัวเราเป็นผู้อธิษฐานเองมันก็คือตัวเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะเพียงแต่เราไม่เข้าใจเรากลัวมันจะไม่สำเร็จก็เอากันใหญ่อยากสำเร็จทำให้จริงมาให้ตรงมาให้ตรงทำให้จริงกราบให้จริงนะสร้างบารมีซะก่อนแล้วค่อยขอพรนะโยมนะไม่ใช่มาถึงจะขออย่างเดียวเวลาก็นำไปไม่ค่อยสนใจเช่นช่วงเวลาที่ตมานำบางคนรู้เสียเวลาไปผ้าแดงดีกว่าบางคนคิดอย่างนี้พยายามจะขึ้นไปข้างบนตอนที่เรานำขอพรในสำเร็จไม่เอาแล้วจะไปรอตอนไหน
แต่ว่ามันนำทั้งวันไม่ได้เท่านั้นเองวันนั้นก็ถามเลยสองรอบอีกประการหนึ่งเดียวเนี่ยบางคนเข้ามาอยากได้อานิสงส์เรื่องของการเก็บขยะในของฝากเลยยอมจะเป็นคนปราศจากเรื่องรกรุงรังจิตใจยอมมองเข้ามาเห็นขยะแล้วมันรกหูรกตาสิ่งเหล่านี้เราเก็บมันมันก็จะเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจดูแล้วสวยงามตอนนี้เราจะได้อานิสงส์ก็คือเป็นคนที่ปราศจากเรื่องรกรุงรังจิตใจและที่สำคัญเราจะเป็นคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะผงขยะที่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคนำมาถึงโรคภัยไข้เจ็บเราช่วยกันรักษาความสะอาดถวายเป็นพุทธบูชาเราก็ได้ความสะอาดเป็นคนไร้โรคขาดแคลนอีกเรื่องหนึ่งที่โยมถามกันบ่อยมากก็คือวันเปิดทำไมไม่ตรงกันทุกปีจริงๆแล้วตรงกันอยู่แต่เขาใช้ปฏิทินจันทรคติก็คือข้ามขึ้นข้ามแรงถ้าอยากรู้ว่าเปิดปีไหนก็วันที่เท่าไหร่ก็ไปดูปฏิทินขึ้น1ข้ามเดือน3ของทุกปีเป็นวันแรกของการเปิดนมัสการและเปิด60วัน60คืนใครอยากมาแต่ไม่ต้องเดินมากก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่มันจะไหลขึ้นไหลลงนะเดี๋ยวดูพวกนี้อยู่ถ้าประมาณ 8:00 นจราจรจะติดขัดนะกรมส่งก็บอกว่ารถติดยังเปิดแอร์ได้นะแต่คนติดไม่รู้จะไปเปิดตรงไหนบางคนก็เหมือนกับมดเนี่ยอย่างนั้นเดินตามทุกมันออกข้ามตะลิงที่เห็นตะลิงแหลกๆไม่ได้หรอกนั่นแหละวันเสาร์ท่านติดบางคนติดมากๆก็ปีนตะลิงมันก็จะลื่นหมดนะแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยก็เบาๆหน่อยแต่ตอนเช้าก็จะยืดหน่อยนะเพราะนั้นไปดูขึ้นหนึ่งครับเดินตามของทุกปีแล้วไม่มีการปิดอยู่ตรงนี้เป็นที่ที่เราจะสร้างบารมีของทุกคนไม่มีใครมีอำนาจมาปิดของเราได้นะโยมนะและขอให้เราทุกคนนั้นรักษาบารมีของเราเอาไว้นำลูกนำหลานมาสร้างบารมีเอาและที่สำคัญโยมฝากขุมทรัพย์ต่างขุมทรัพย์เพิ่มเติมอย่ารวยไปเปิดขุมทรัพย์ที่บ้านต่างขุมทรัพย์ใหญ่ทุกวันวันละสองรอบทำให้ได้ส่วนอันนี้ส่งข้อการสารใหญ่น้ำหมูไปนำมือเดี๋ยวโยมรู้อีกเอาละตอนนี้ไปจะนำโยมทั้งหลายขอเข้ามาต่อสถานที่นะเรื่องของการขอเข้ามานี่ก็เป็นแบบแผนโบราณโบราณที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบางทีเรามาเนี่ยขึ้นไปนั่งอยู่บนก้อนหินไปส่งน้ำลายไปปัสสาวะตามเทวดาก็ไม่ชอบใจหรือบางทีเราขึ้นมาที่เต็มพงเต็มขยะก็เป็นมลทินแก่เราหรือบางครั้งเราเคยอาจจะไปคิดไม่ดีกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะอย่างเช่นเห็นพระสักยื้อไปบุกขุมแหวนพระที่ไปสำรวมเลยสักมาเต็มตัวจริงๆก็ท่านตักมาตั้งแต่เป็นคารวาสพอมาบวชมันลบไปหลายก็ต้องอยู่อย่างนี้หรือบางทีพระใช้คอมพิวเตอร์เอ๊ะพระที่ทำไมจะต้องมาใช้ของเหล่านี้อาตมาก็ต้องใช้ในอย่างนั้นเป็นเจ้าคณะตำบลส่งเอกสารสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆต้องใช้คอมพิวเตอร์กันนะกองไหนไม่เป็นสิ่งเหล่านี้ทำงานเป็นผู้นำไม่ได้เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราประหยัดเวลาและทำงานได้รวดเร็วบางทีเราไปมองเผื่อๆนี่ทำไมพระต้องอยู่บนปูจริงๆแล้วนั่นพระสอนหนังสือตามโรงเรียนต้องออกสอนหนังสือตั้งแต่เช้ายันเย็นข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคอมพิวเตอร์มัวแต่ถือแฟ้มเอกสารเด็กมันไม่ฟังเราได้อยู่เดี๋ยวนี้ต้องก้าวไปทันยุคทันสมัยเพราะฉะนั้นบางทีเราไปมองครับตำหนิท่านมันเป็นบาปหรือบางทีเห็นพระดูไม่ค่อยเรียบร้อยก็นึกว่าพระนี่ไปสำรวจที่ไหนได้พระบางองค์จิตท่านสูงปฏิบัติลึกแต่ท่านไม่อยากให้ใครมากราบไหว้ท่านมากเพราะมันจะเป็นเครื่องฝังทำให้ท่านไม่มีเวลาปฏิบัติท่านก็ทำตัวให้มันเหมือนมีเดียร้อนไม่ก็ให้ใครมาเคารพท่านมาท่านจะเลยสะดวกในการปฏิบัติเราไม่เข้าใจไปตรงนี้ท่านเป็นบาปข้ามภพข้ามชาติเพราะฉะนั้นปฏิบัติโบราณที่บอกว่าอย่าตำหนิศพเพราะตาเราไม่ถึงจิตนะต้องดูที่เจตนาดูที่จิตท่านยิ่งกว่าพวกเราเป็นผู้ที่มีศีลน้อยศีลห้าไปตำหนิผู้ที่มีศีลบารมีสูงกว่ามันปิดกั้นคุมทรัพย์โยไว้หมดเลยที่เราขอไม่สำเร็จเพราะอะไรมันเปิดไม่ได้มันมีเครื่องปิดก็คือบาปกรรมทั้งหลายบัณฑิตโบราณจึงนำเราขอขมาก่อนที่จะนำไหว้และขอพรเพราะนั้นขอให้เราตั้งหลักตั้งใจให้ดีเชิญทุกท่านกล่าวคำน้อมน้อมตั้งนะโมสามจบเสียงดังๆนะโมตัสสะภะคะวะโต